พอตาเริ่มเข้าเป็นบอยสเกาต์ปุ๊บมันก็เริ่มพัฒนาความเลวร้ายของตัวเองมาเรื่อยๆนะครับผมก็เริ่มเกเรเริ่มติดเพื่อนเริ่มไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเริ่มไม่ให้ความสำคัญกับเขาแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองแบบสุดๆเลยก็กลายว่านิสัยแย่นิสัยแย่ครับก็พูดตรงๆว่าเออเราทำตัวไม่ดีเราทำตัวแบบเอาแต่ใจตัวเองเกเรไม่ค่อยแคร์คนอื่นเท่าไหร่สิ่งที่แย่ที่สุดที่เราเคยทำคือก็คือจนสุดท้ายเนี่ยคือเขาขอว่าให้หยุดให้ทำตัวให้ปกติหน่อยแต่เราเขาขอเดี๋ยวนั้นเราปฏิเสธเดี๋ยวนั้นก็คือเขาขอให้อยู่ตรงนี้เราไปเลยอย่างเงี้ยครับเขาก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายก็ทำให้เขาแบบว่าเขาไม่ไหวกับเราแล้วแต่ไอตอนที่เขามาไม่ไหวกับเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของตาเขามาบอกเลิกเราตอนที่ผมเพิ่งสึกมาจากแม่เสียอ๋อเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นคือคุณแม่เสียคือคุณแม่เสียคือณตอนนั้นเป็นอัลบั้มชุดที่ประมาณตอนนั้นตอนแม่เสียรู้สึกน่าจะหลังจาก18ฝนครับซึ่งก็แปลว่าเป็นช่วงที่เราอ่ะถ้าพูดตรงๆคือกำลังหลงระเริงอย่างหนักใช่ครับคืองานเนี่ยบอกได้เลยว่างานเนี่ยเพียบจนแบบว่าไม่อยากจะทำแล้วผมก็เริ่มเกเรใช่ไหมครับเริ่มพอเข้าวงการพอเริ่มดังแล้วก็เริ่มเกเรจนวันหนึ่งแม่เสียค่ะแม่เสียปุ๊บโหทีนี้ผมแบบพังอ่ะคือพังไปส่วนหนึ่งคือคุณแม่ป่วยเหรอคุณแม่เสียชีวิตกระทันหันคือเกิดจากผมคิดว่าเป็นตัวผมเองผมคิดมาเสมอว่าผมเนี่ยเป็นคนทำให้แม่ตายเกิดอะไรขึ้นคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือวันนั้นมันเป็นวันเค้าดาวค่ะวันเค้าดาวก็คือคุณแม่เนี่ยอยากให้ผมอยู่กับครอบครัวอยากให้ผมอยู่ที่บ้านแต่ผมไม่อยากอยู่ผมอยู่ที่บ้านไม่ได้ผมมีความรู้สึกว่ามันร้อนผมอยากจะไปออกไปปาร์ตี้ออกไปหาเพื่อนมันสนุกกว่าอย่างเงี้ยทะเลาะกับแม่แล้วก็ไม่ยอมแม่คำพูดสุดท้ายที่ผมเดินออกจากบ้านมาแม่ตะโกนไล่หลังมาว่าเดี๋ยวจะจับบวชนะค่ะคือคำพูดสุดท้ายแล้วผมก็ขับรถออกมาจนประมาณตีหนึ่งกว่ามีข้อความเข้ามาทางเพจแจ้งแบบให้รีบมาโรงพยาบาลด่วนแม่ไม่สบายซึ่งตอนนั้นไม่มีสัญญาณก่อนล่วงหน้าไม่มีครับแม่ผมเป็นคนแข็งแรงมากแม่เป็นครูที่ทำกิจกรรมผมเห็นมาตั้งแต่เด็กค่ะ คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เพิ่งไปตรวจร่างกายมาเมื่อไม่นานนะครับก็ปรากฏว่าพอได้รับเพจแจ้งปุ๊บหัวใจผมตกไปอยู่กับตุ่มแล้วมันเหมือนลางสังหรณ์เหมือนรับรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะจากที่แบบกำลังปาร์ตี้อยู่บึบไฟมันดับปุ๊บรีบขับรถไปที่โรงพยาบาลขับรถถึงโรงพยาบาลลงรถพี่สาววิ่งมารับหน้าเราก่อนเลยเป็นภาพที่ผมไม่เคยเห็นน่ะเป็นภาพที่พี่สาวร้องไห้แบบเด็กเลยอ่ะผมแม่งอะไรเนี่ยวิ่งสวนเข้าไปห้องฉุกเฉินไปเจอแม่แบบคุมผ้าแล้วคุมผ้าแล้วผมช็อกอ่ะผมทำโอ้ผมวิ่งใส่กำแพงผมเอาหัวชนกำแพงผมตีตัวเองผมหยิกทำอะไรที่ทำได้ผมทำหมดคุยด้วยไม่ได้บ้าอยู่จนแบบว่าแม่เสียเนี่ยประมาณเสร็จแล้วเนี่ย8โมงอ่ะผมถึงจะแบบสงบอ่ะหมอไม่ได้ใช้ว่าอะไรคะเออหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเฉียบพลันครับคือทุกคนได้เห็นคือบ้านตามีกัน4 5คนมีพ่อแม่พี่ชายคนโตพี่สาวแล้วก็ตัวตาค่ะเหลือตาคนเดียวที่ไม่ได้เห็นอาการที่แม่เป็นอยู่คือคล้ายๆไม่ได้ดูใจเลยคือทุกคนเห็นตั้งแต่แม่เป็นเริ่มหายใจไม่ออกแล้วก็ช่วยเอาแม่ไปโรงพยาบาลค่ะมีตาคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นซึ่งที่ตาบอกว่าเราเหมือนกับตีอกชกตัวเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นหลายชั่วโมงเลยเป็นหลายชั่วโมงช็อกมากๆเลยเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่ถูกกับพ่อจะไม่ถูกกันจะเป็นคู่ขัดแย้งกันผมเป็นลูกคนเล็กอ่ะแม่ก็จะโอ้ผมนี่จะสนิทกับแม่ค่ะมากพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมยิ่งแบบคิดว่าเป็นเพราะเราเพราะถ้าเกิดคืนนั้นเราไม่ออกจากบ้านไปเนี่ยแม่ก็อาจจะไม่เครียดอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้เราอาจจะมีความสุขกันแบบอยู่ในครอบครัวอะไรเงี้ยแสดงว่าท่ามกลางความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เรามีชื่อเสียงมีงานเยอะแยะมากมายครอบครัวเครียดหรอก่อนหน้านั้นไม่เครียดครับแต่ตอนที่เป็นเริ่มเครียดแล้วเพราะว่าตัดเริ่มเกเรแล้วครอบครัวรู้ครับเวลาไปเที่ยวไปเมาไปสำเร็จเทเมาอะไรเงี้ย
รู้นั่นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราแบบฟังใจแล้วว่าเราเหมือนหมายถึงว่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณแม่เสียผมคิดเสมอว่าผมเป็นต้นเหตุ